นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยจะไปเที่ยวข้างนอกกันแล้วก็จะไปเที่ยวหลายจุดเลยค่ะวันนี้เราจะนอนในรถกันนะคะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วช่วงนี้ฝนเพิ่งตกเมื่อวานแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าหนาวสบายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันได้พี่จีครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันเนาะชมวิวรอยิ้มหวานเลยค่ะพี่จีนั่งเบาะยาวๆกับแม่เนี่ยค่ะนั่งกับตรงนี้โอ้ชมวิวสบายเราจะมาเบาะตกปลากันนะคะแถวนี้น้ำดีมากน้ำมีน้ำธรรมชาติน้ำดีปลาอร่อยแน่เลยค่ะตกปลาเราก็มาย่างกินกันค่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วว้าวนี่ไงโอ้โหต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะต้นมันจะสาดท้าวนะจ้านี่ค่ะถึงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ่อตกปลาต่างๆใช่ไหมเขาจะให้เราตกปลานะคะแล้วก็ขึ้นมาทานอาหารข้างบนนี้ค่ะถ้าเราไม่ตกเนี่ยถ้าเราไม่ตกปลาเองก็ไม่เป็นไรคือทานอาหารอย่างเดียวก็ได้ค่ะโอ้โหธรรมชาติสวยมากเลยนะไปดูปลากันเห็นไหมโอ้โหปลาเต็มเลยต้องน้ำสะอาดนะคะอันนี้แถวนี้มีน้ำสะอาดเยอะค่ะก็เลยได้เลี้ยงปลาแบบนี้นะสวยดีแล้วค่ะเป็นเทมปุระทอดผักรวมของน่ากินมากปลาย่างค่ะข้าวเขาอร่อยมากนะโอ้ยข้าวเขานุ่มแบบสุดๆเลยค่ะโอ้ยข้าวนุ่มมากว่าลูกค้าเยอะเต็มไปหมดเลยไม่มีเวลาเก็บจานเลยค่ะเห็นไหมโต๊ะใหญ่ๆข้างหลังเนี่ยค่ะเต็มไปหมดไม่มีเวลาเก็บจานเลยคนเยอะมากหนาวอ่ะโอ้นี่อ่ะน้ำซุปลูกเค็มบุรีอะไรเนี่ยก็นี่ไงมันอุ่นๆเดี๋ยวกินมิโซะซุปก่อนร้อนร้อนไหมอ่ะร้อนนะเป่าๆก่อนโอ้ชื่นใจเนี่ยปลาโอ้โหปลาอร่อยแต่กินระวังตรงท้องปลานะปลาอันนี้มันจะกินอาจจะกินก้อนหินไปอ่ะพ่ออืมอร่อยปลาเนื้อหวานหวานพอแล้วกินกันสิอิ่มแล้วแม่กินหมดไปแล้วตัวนึงอ่ะกับลูกอ่ะเดี๋ยวจะพอแล้วนะนี่อีกชั้นหนึ่งตันเนี่ยไม่มาตันนะต้องรับประทานนะหรอแม่กินอิ่มอย่างรวดเร็วค่ะกินปลาเมื่อไหร่ไม่อิ่มอ่ะอันนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวแม่แกะให้อีกลูกแล้วก็พาพี่จีเดินก่อนพี่จีดูดูปลาเยอะเลยลูกพี่จีสุดหล่อของแม่เนี่ยปลานี่นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาธรรมชาติเยอะมากเลยค่ะหายใจได้เต็มปอดมากๆเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่จีพี่จีก็ชอบเที่ยวนะคะแล้วเราก็แวะนะคะไหว้พระกันค่ะที่นี่ธรรมชาติสวยมากมีน้ำตกแล้วก็มีน้ำสะอาดนะคะอยู่ตรงนี้นี่น้ำตกน้อยโอ้โหธรรมชาติเขาสวยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ใบไม้ก็จะแดงแล้วนะใกล้ใกล้แดงแล้วค่ะว้าวน้าบอกหนาวความใหญ่ของต้นไม้พ่อจะอุ้มถ่ายรูปจิโร่เออโหแม่ถ่ายรูปให้นะโอเคนี่ค่ะดูไม่ใช่มีแค่ต้นสองต้นนะพี่จิอ้วนนู่นน้าอยู่นู่นต้นไม้ใหญ่มากพี่จิรอยิ้มใหญ่เลยโอ้โหนี่ค่ะใหญ่แล้วสูงมากเลยนะนู่นไปนู่นแล้วสูงมากตรงนี้มีเห็ดใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหดูธรรมชาติของเขาค่ะโอ้ยสูงมากวันนี้จริงๆเคยมาแล้ว1ครั้งนะคะที่แม่แหม่มเคยบอกว่าคนที่จะคลอดลูกเนี่ยค่ะก็จะมาจับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าเออขอให้คลอดลูกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะอยู่ทางตอนบนของจังหวัดอิบาราคิเลยนะคะนี่แล้วก็มีศาลเจ้าค่ะข้างในให้ไปไหว้นะคะนี่ค่ะโอ้โหถ่ายรูปกันพี่จีหน้าขาวมาก
โอเคสุดหล่อเห็นแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ความเมียเนี่ยอิจิโร่ละอิจิโร่ไม่แห้งไม่แห้งอ่ะโอเคโอเคไปเอ็กซ์ไปอิจิโร่พี่จีไหว้ด้วยนะลูกนะทูจ้าพี่จีไหว้โอเคไปไหว้ทูจ้าก่อนพ่อลูกไปไหว้แล้วน้องไหว้กับพ่อสิลูกน่ะโอ้โหเดี๋ยวล้มลูกจุ๊บโอ้โหสวยสวยว้ายจิจิกินน้ำจิจิกินน้ำตกอิจิโร่เขาว่ายเหรอพ่อพี่จิเขาว่ายพี่จิกลัวตอนเย็นพอเข้าองเซนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเขาแวะมาทานราเมงกันไม่รู้เหรอลูกจะรู้ที่แม่แม่คาราเมลโซรามอันนี้ค่ะแม่อยากจะอันไหนโอ้อันนี้มีเผ็ดเผ็ดด้วยนะแม่คาราเมลใช่ไหมที่นี่มีแต่แบบมันๆเนาะไม่เห็นมีเชี่ยวเลยเนาะนี่สิมีโซรามไม่ใช่ที่นี่มีโซรามมีแบบมีโซไหนดีนะนี่ร้านก็มีเก้าอี้แล้วก็มีแบบโต๊ะนั่งนู่นด้วยนั่งดูทีวีกันจังเพราะว่าจังเอาลูกอมมาให้หนูอ่ะด้วยของพ่อแอนมาแล้วมาโบเต้าฟูนี่ยังไม่เคยรู้อ่ะนี่ค่ะสูตรมาโบเต้าฟูแม่แหม่มีนะคะแหม่มเป็นมิโซราเมงเป็นมิโซของฮอกไกโดนี่ของพ่อแว่นก็มีของพ่อแว่นแบบไม่เผ็ดนะคะของแม่แหม่มเผ็ดมาเดี๋ยวมากินกันนี่ค่ะลองชิมดูซิเผ็ดเผ็ดของเขาเป็นยังไง แหม่มีการใส่กระเทียมด้วยนะอร่อยไหมอิจิดากิมัสเขาใจดีไงลูกกินกันอืมอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติคล้ายๆกันนะเป็ดไม่เป็ดเป็ดตัวนี้ไม่เป็ดมันกระดกไปหรอเหมือนกันรสชาติพี่จินั่งกับน้องจะสิงน้องแล้วลูกพี่จิจะสิงน้องแล้วลูกอีกนิดเดียวก็จะสิงแล้วค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็วันนี้จะนอนในรถกันนะคะก็กำลังมีหัวโบสีด้วยก็เลยนอนกำลังปูที่นอนค่ะตอนนี้เราก็จะอันนี้เป็นที่นอนไฟฟ้านะคะคือเปิดอุ่นได้เพราะว่าเรามีแบตเตอรี่นะคะนี่มีแบตเตอรี่แล้วก็หน้าต่างของแม่แหม่มเนี่ยช่วงนี้อากาศหนาวนะคะแค่เราเปิดแล้วมันเป็นตะข่ายนะอันนี้ค่ะเป็นตะข่ายยุงเยิงอะไรก็ไม่เข้านะคะสามารถเปิดหน้าต่างได้แล้วก็ยุงไม่เข้าเนี่ยค่ะแล้วก็นอนกันได้เลยค่ะในนี้何かに歩き疲れた時が休めばいいさ目に見えないものの方が多いくらいだろう駆け抜ける時代を背に僕らは何かをなくしていたかもしれないなだけどこの胸にはいつも君がI'm not the only one.